ครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์นะครับวันนี้ก็จะพามาแกะกล่องนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับก็จะเป็นกล่องหลังนะครับของอันนี้ผมกะว่าจะมาใส่เจ้าเรดเดอร์นะครับเพราะว่ากล่องหลังตัวเดิม45ลิตรเนี่ยผมจะเอาไว้ใส่เจ้าสแมนนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยนะครับใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเนี่ยอุ้ยโดนกล่องไหมเนี่ยโดนนิดนึงครับโอ้โหยังคิวๆอยู่เลยนะครับเนี่ยที่จริงผมเก็บไว้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับอันเนี้ยโอ้โหออกมาแล้วนี่กล่อง47ลิตรของเรามีห่อถุงมาครับก็ในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับจะเป็นที่ยึดเนาะของตัวกล่องนะครับก็เป็นพื้นฐานเลยเหมือนตัว45ลิตรนะครับเอาไว้ยึดกับแหลกท้ายนะครับอันนี้ตัวนี้ก็เป็นเหล็กรูเอาไว้มาขันยึดกับตัวฐานแล้วก็แหลกท้ายนะครับตัวนี้จะมีน็อตให้ด้วยนะครับน็อตก็จะมีเป็นตัวเมียตัวผู้นะครับน็อตก็มีกันคายด้วยนะครับนี่ครับกันคายสีฟ้าแล้วก็จะมีแหวนให้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะครับหลักร้อย47ลิตรอันนี้นะครับก็มีกันหลังเวลานั่งเนาะเวลานั่งก็จะพิงเนาะอันนี้แต่มันแข็งกว่าตัวนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมาก็ตัวนี้พันต้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้จะนุ่มกว่านะครับไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเรื่องงานก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเรื่องพลาสติกเนาะใกล้เคียงกันนะครับความแข็งแรงดูก่อนแล้วกันเนาะต้องลองใช้ดูมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะไม่รู้ว่าขึ้นบนหรือล่างนะครับผมว่าน่าจะบวมขึ้นบนนะตัว47ลิตรน่าจะบวมขึ้นบนไม่ได้ออกข้างนะครับสรุปนะครับเนื้องานก็ใกล้เคียงครับแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่านะครับตัวพันต้นเนาะตัวนี้จะออกสีด้านหน้านะครับตัวพลาสติก JDR มีทับทิมสะท้อนแสงให้นะครับตรงข้างหลังเนาะแล้วก็มีแถบสะท้อนแสงเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะไปติดเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีร่องให้นะครับมีกุญแจให้นะครับสำรองหนึ่งตัวแล้วก็ประมาณนี้ครับภายในเหมือนกันกับตัว45ลิตรนะครับแล้วก็มีเป็นฐานสำหรับยึดกล่องกับแร็คท้ายแล้วก็พวกเซตเอาไว้ขันยึดกับตัวฐานแล้วก็แร็คท้ายนะครับอันนี้ประมาณนี้ครับแกะกล่องเจ้ากล่อง47ลิตรนะครับของ JDR นะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ